อ๋อเป็นคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มครับเป็นน้ำพริกคั่วครับปลาซำปลาบองมีทั้งน้ำพริกปลาครับกินปลาขึ้นจมูกเขาแอบกระซิบวันหนึ่งได้ถึง 6-7 พันไหมพี่ได้อยู่เนาะสวัสดีครับเดินเอียงออนทัวร์ยัมมี่คลิปนี้เราพาไปดูร้านปิ้งย่างร้านลับร้านหนึ่งย่านวิภาวดีครับร้านก็จะอยู่ตรงที่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลครับถนนวิภาวดีรังสิตครับจัดเต็มด้วยน้ำพริกปลาผักสดและข้าวเหนียวครับจะเด็ดขนาดไหนก่อนมาชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่โยนะครับพี่โยจะพาเราไปกินพี่เดียหมูปิ้งครับพี่โยกับพี่เดียนะครับพี่โยเอลยูหมูปิ้งตรงไหนนะพี่มันมีร้านหมูปิ้งใช่ไหมครับเออแต่มันจะอยู่ข้างในเห็นเขาบอกว่าคนมีน้ำพริกมีอะไรด้วยนะนี่จานไปพี่โยเคยมากินไหมร้านนี้ยังเพราะว่าอร่อยนะอร่อยนะมีน้ำพริกเลยใช่ไหมมีน้ำพริกมีผักนะเดี๋ยวเราไปดูนะพี่นะครับแม่ครับกินได้เลยเอาไปแอมเนี่ยนี่ลุงชื่อร้านอะไรนะลุงร้านไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อนะลุงชื่ออะไรอ่ะพี่เต้นะลุงเต้นะเดี๋ยวขายต่างทำดิพี่เต้ก็ขายหมูปิ้งมีไก่นะครับก็อยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะพี่มหาลัยมหิดลหน้ามหาลัยมหิดลนะครับอยู่ถนนวิภาวดีนะครับหน้ามหาลัยมหิดลนะครับตูดน้องเดียก็ได้มาแล้วตูดไก่ชอบครับตูดของชอบเลยตูดไก่ใช่ไหมต้องกินด้วยต้องตาต้องมองก็มีพี่ไรเดอร์ก็มาทานด้วยนะร้านนี้ก็ขวัญใจพี่วินมอไซค์พี่ไรเดอร์นะครับมาชิมกันบ่อยนะครับพี่สาวแล้วขายยังไงครับอันนี้ไม้เท่าไหร่อ๋อทุกอย่าง10บาทหมดเลยเนาะ15ขนมเค้กหมอมีปลาดุกด้วยแหนมบดพี่อ๋อแล้วไอ้ที่แถมน้ำพริกนี่มีอะไรให้บ้างครับพวกนี้เลยมีปลาสับอ๋อมีปลาสับก็พริกสดคั่วพริกสดคั่วก็น้ำมะขามเปียกอ๋อน้ำมะขามเปียกเนาะเป็นน้ำพริกเนาะก็ไก่ต้องหมูนะครับมีไม้ละ5บาทไม้ละ10บาทนะครับมีตับมีกดกระดองกระดาษกระดาษนี่เส้นข้าวเหนียวอันนี้ป๋าเดียก็ตักน้ำพริกนะครับป๋าเดียมีน้ำพริกอะไรบ้างเนี่ยอันนี้น้ำพริกอะไรเป็นพริกคล้ายๆน้ำพริกนมพริกคั่วอ๋อเป็นคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มครับเป็นน้ำพริกคั่วครับปลาซำปลาบองอันนี้เป็นปลาบองโหน่าทานมากเปรี้ยวหวานธรรมดาอันนี้เป็นอะไรเปรี้ยวหวานธรรมดาเป็นเปรี้ยวหวานเป็นมะขามเป็นมะขามเปียกครับแล้วก็ผักมีผักให้ตลอดผักก็มีเยอะเลยนะครับใช่ครับมีน้ำพริกด้วยมีผักด้วยอ่ะมีผักอันนี้ของเราน้ำพริกมีทั้งน้ำพริกปลานะครับแล้วก็คล้ายๆน้ำพริกหนุ่มครับเหนียวของพ่อมันเดือดซองของพี่ฮาเซนร้านพี่ก็จะอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิตเลยนะครับแถวหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลครับก่อนถึงกองทัพบกนะครับก็มีลูกค้ามาอุดหนุนกันเรื่อยนะครับมาจอดรถแล้วก็มาซื้อหาร้านพี่เขาแล้ว
ช่วงเที่ยงแบบนี้ก็มีลูกค้าทยอยมาซื้อกันเรื่อยๆครับก็จะเป็นรถเข็นริมทางนะครับอาหารก็จะมีทั้งไส้ย่างนะครับตูดไก่ก็มีไส้อั่วก็มีครับปลาดุกก็มีนะครับตับย่างอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นพวกเครื่องปิ้งย่างนะครับแล้วก็จะมีแถมน้ำพริกให้นะครับจะมีน้ำพริกปลาร้านะครับแล้วก็จะมีอีกอันก็จะคือเป็นน้ำเหมือนคล้ายๆน้ำพริกแจ่วนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มนะมาชิมกันได้นะครับร้านพี่เขาพี่สาวขายตรงนี้มานานยังครับ20 ปีแล้วค่ะอ๋อขายตรงนี้เหรอ20 ปีแล้วเนาะโอ้นานมากนะครับถือว่าเป็นเจ้าเก่าแก่เลยปิ้งกันร้อนๆหน้าเตาเลยฮะพี่สาวแอบกระซิบวันหนึ่งได้ถึง 6-7 พันไหมพี่ได้อยู่เนาะก็มันก็มีหลายอย่างเนาะมีข้าวเหนียวมีอะไรอย่างงี้สายแล้วเนี่ยหมดหลายอย่างแล้วอ๋อนี่สายแล้วเนาะพี่สาวเปิดร้านตั้งกี่โมงครับประมาณ9 โมงเช้าอ๋อ9 โมงเช้าก็เริ่มเปิดร้านแล้วเนาะก็จะมีพี่ๆเขาทยอยมาอุดหนุนกันแล้วเนาะ9 โมงเช้าแล้วเลิกกี่โมงอ่ะพี่สาวเลิกประมาณแล้วแต่หมดช้าหมดเร็วอ๋อหมดช้าหมดเร็วแล้วส่วนมากนี่ก็4-5 โมงเย็นก็หมดละก็มาตั้งแต่9 โมงครับขายทุกวันไหมพี่ขายทุกวันนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อกันได้นะครับช่วงเลยตรง3 แยกดินแดงมาครับมาหน่อยเดียวปานสัก200 เมตรครับจาก3 แยกดินแดงมาเพื่อมุ่งหน้าไปทางดอนเมืองครับจาก3 แยกดินแดงมาก็อยู่ซ้ายมือเลยประมาณ200 เมตรครับอยู่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหรือใกล้ๆกองดุริยางค์ทหารบกนะครับอันนี้กินกันแบบเอาท์ดอร์เลยครับพี่ข้างถนนเลยสตรีทฟู้ดจริงๆครับพี่ถึงครับมาครับมีทั้งแจ่วปลาร้านะครับจริงอันเหมือนคล้ายๆน้ำพริกปลาร้าจะไม่เผ็ดมากโอเคกำลังกินแล้วใช่ไหมพี่กินแรงมากไม่ได้เดี๋ยวพี่บอกจะมีผมลูกค้าก็มากันเรื่อยๆครับพี่ลูกค้าเยอะมากครับจะบอกว่าร้านลับก็ได้แอบอยู่ใต้ต้นไม้ครับจะบอกให้เชียวเดียกินแล้วจัดถึงเลยเนี่ยขายข้าวเหนียว2ขายข้าวเหนียว2ใช่ครับปุ๊บ70 บาทใช่ใช่ผมขอเลยใช่ครับเป็นผลไม้หอยเป็นอะไรครับของพี่ซีห่างก็ช่วงมาแป๊บเดียวนะครับย่างแทบไม่ทันเลยเกี้ยงเลยเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่ใกล้สุกแล้วตับกับหมูนะครับยังไม่ยังยังอ
จุดนี้ก็จากสามแยกดินแดงนะครับสามเหลี่ยมดินแดงครับตรงทางด่วนนะครับขับมาประมาณสัก 2-300 เมตรนะครับก็อยู่ซ้ายมือเลยเพื่อจะมุ่งหน้าไปดอนเมืองนะครับร้านพี่เขาจะอยู่ตรงซ้ายมือเลยหน้าวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคนเยอะมากนะครับ